กับเขาเลยดีกว่านะฮะแต่ละท่านนะครับหนุ่มหล่อของเรานะฮะพระเอกของเรานะครับนางเอกด้วยนะครับน้องมาริโอเมาเลอร์คุณบอยประกรณ์ฉัตรบริรักษ์คุณก๊อตตี้อารามบอยและน้องหยกณัฐประพัฒน์ธนาธนมหารัตน์ครับเชิญสวัสดีครับ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 เชิญครับเชิญครับนั่งตรงไหนดีครับพี่ดีครับนั่งพื้นดีครับสำหรับคุณก๊อกนะครับทักโทษนะฮะผมเป็นนักแสดงนำนะให้เกียรติด้วยครับอ๋อหมายถึงว่านำในเรื่องนำหน้าของคนอื่นนะจะมาปูตลกอะไรเล่นตัวนี้โอเคโอเคนั่งใครนั่งตรงนี้อ่ะนี่อันนี้ไว้ให้พวกกลับมานั่งอ๋อเขาจะนั่งกับพี่ก็ได้เหมือนเป็นพี่ก่อนคู่แล้วสามคนนั้นจะทำไงเธอมาหยกเธอมาหลุดหรือหยกมานั่งข้างพี่แล้วโก้ไปนั่งตรงนี้พอแล้วพี่พอแล้วโอเคขอบคุณครับดีว่ามีบอยคอยเตือนสติพี่โอเคอ่ะไหนโก้นะครับครับในฐานะเป็นเล่าหรือเรื่องย่อมาสักนิดนึงชิงหมาเถิดทำไมไม่ชื่อชิงหมาเกิดมันจะให้รู้แล้วรู้รอดเลยชิงหมาเกิดมันจะดูแรงไปครับหนังเราเป็นหนังน่ารักอ่ะเป็นหนังแบบขออีกรอบได้ไหมน่ารักอ่ะขอขี้ซึ่งตายตรงนี้เลยที่ว่าน่ารักคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าทำไมถึงชิงหมาเกิดนะครับเหตุการณ์นะครับหนังเรื่องนี้นะครับมันเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของบุคคลทั่วไปแล้วก็ว่าหนึ่งตัวเด่นเองคือหนูรับบทชื่อเด่นในเรื่องชื่อเด่นเป็นตัวแทนคนชั้นกลางนะครับไม่ใช่คนชั้นต่ำเหรอครับคุณเป็นคนชั้นต่ำถ้าต่ำพี่ก็อยู่ชั้นเดียวกับหนูอ่ะถูกต้องเป็นคนเหมือนว่าเป็นคนชั้นกลางที่แบบว่าในสังคมมันแบ่งชนชั้นถูกไปเอาออกเป็นพนักงานเงินเดือนสมมตินะไม่ได้สมมติหรอกในเรื่องเป็นแบบนั้นแต่ว่าถูกเลยเอาออกแล้วปรากฏว่าประเทศของเราประเทศของเราซึ่งอยู่ในหนังนะครับประเทศของเราอันนี้หนูไม่ได้หมายว่าเป็นประเทศสมมติประเทศสมมตินะครับได้หมาหิมะตัวหนึ่งแล้วทุกคนก็ชื่นชมมันเหลือเกินดูตั้งห้องกระจกขึ้นมาระบบรักษาความปลอดภัย50กว่าล้านทุกคนก็เฝ้ารอดูหมาหิมะว่ามันจะทำอะไรมันจะจัดงานวันเกิดด้วยพี่จัดงานวันเกิดให้หมาแต่หนูตกงานลูกหนูไม่มีนมกินหนูเอานมหมาให้กินได้ไหมไม่ได้หนูก็เลยไปเรียกร้องสิทธิประโยชน์ที่หนูจะต้องได้กลับคืนมาเรียกร้องขอให้เอานมหมามาให้ลูกเรากินเรียกร้องว่าให้อะไรนี้คือเรื่องความเกิดนี่คือตัวนี้นิสัยเป็นไงนิสัยตัวนี้เป็นไงนิสัยแบบเป็นคนแรงเป็นคนแบบว่าเพราะว่ามุทะลุหนูดันเป็นคนชอบประท้วงเหมือนที่เห็นในทีเซอร์ไปโอเคโอเคส่วนอันแรกเป็นใครแบบประธานพี่บอยผมนี่ก็เล่นเป็นลูกของเจ้าของสวนสัตว์ที่มีหมาหิมะนี้อยู่ก็คือผมก็มีปมว่าตั้งแต่ไอ้หมาตัวนี้เข้ามาเนี่ยพ่อผมก็ไม่เคยสนใจผมอีกเลยไม่ว่าผมจะขึ้นโรงพักติดคุกอะไรก็ไม่สนใจแต่หมาใช่แล้วก็น้องหยกเนี่ยก็คือแฟนเก่าผมเคยคบกันอะไรแล้วก็น้องหยกเนี่ยก็ทิ้งผมในเรื่องอย่างเดียวในเรื่องอย่างเดียวก็ในเรื่องในเรื่องก็คือน้องหยกเนี่ยก็คือเขาเคยเป็นแฟนผมแล้วก็เขาไปเรียนต่างประเทศเพื่อศึกษาเฉพาะเกี่ยวกับไอ้หมาตัวนี้ก็ยิ่งเกลียดหมาตัวนี้เข้าไปอีกแฟนเก่าเรานี่ดันไปศึกษาก็ดันศึกษาเรื่องหมาไม่ศึกษาเรื่องเราแล้วหมาชนิดนี้โดยเฉพาะก็เลยพาเกลียดพ่อไม่สนใจแฟนไม่สนใจพ่อก็เลยเกลียดหมามีต้นเหตุในเรื่องนี้เกิดขึ้นมามาถึงมาริโอของโอ้เนี่ยเป็นขอบคุณมากครับใจครับมันไส้มันอยู่ดีๆมันนั่งหน้ารอดูไม่ชอบให้น้องหยกพูดเลยได้ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าหนุ่มๆเนี่ยนะมาริโอถ้าพี่ลิงตอนอายุ17-18เนี่ยเอาเถอะสู้ได้โอ้เล็บตีนมาเลยไม่ได้เลยเฮ้ยเอามาให้โอ้พูดโอ้พูดของโอ้เนี่ยเป็นเด็กอัจฉริยะครับที่แบบเล่นคอมพิวเตอร์เก่งมากแล้วก็ไปชนะถึงระดับโลกครับโอลิมปิกประเทศโอลิมปิกครับแล้วก็ผู้ใหญ่ในประเทศเราเนี่ยเขาบอกว่าคือเขาจะส่งเสียผมจนเรียนจนจบจะพาไปนาซาครับแต่พอเอาจริงๆแล้วก็ยังอยู่เมืองไทยเหมือนเดิมแล้วก็ลืมไปเลยซึ่งมันเหมือนกับสังคมจริงๆที่ผู้ใหญ่เขาก็ลืมเหมือนบ้านเรามีบางคนเขาบอกว่าเนี่ยชนะฟิสิกส์ระดับโลกเดี๋ยวก็ชนะชีวะโลกแต่เราจำชื่อเราได้แค่วันเดียวครับพอหลังจากนั้นเราก็ลืมชื่อเลยประเทศเรานี่เจ๋งจริงนะครับท่านทั้งหลายเพราะว่าเป็นประเทศเดียวในโลกที่ตอนเด็กๆตอนเป็นเยาวชนนะเราจะได้โอลิมปิกทุกอย่างฟิสิกส์เคมีก็ร้อยโอลิมปิกหมดพอโตขึ้นเราจะโง่ลงประเทศเราคือประเทศเราประเทศเราแล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศเรานะครับไม่เกี่ยวกับประเทศไทยนะพ่อก็เป็นตัวแทนของน้องๆกลุ่มนั้นใช่ครับแล้วก็เลยอยากจะขโมยหมาครับเพราะว่าอยากทำให้ผู้ใหญ่กลับมาหันมาสนใจครับเรื่องเกิดอยากทำให้ผู้ใหญ่เห็นว่าเฮ้ยคุณจำผมได้ไหมใช่ครับประ
ในเรื่องเนี่ยไม่ค่อยพูดครับเพราะโอ้เนี่ยเล่นเก่งมากในเรื่องไม่พูดครับไม่พูดอะไรเลยนะครับกดคือมาไม่ต้องจำอะไรเลยนะฮะกดมือถืออย่างเดียวกดเดี๋ยวไปดูว่ามือถือแล้วกดแล้วเกิดอะไรขึ้นโอเคน้องหยกน้องหยกส่วนน้องหยกก็รับบทเป็นสัตวแพทย์ค่ะที่ชื่อเมย์อย่างที่บอกว่าเป็นแฟนเก่าพี่บอยแล้วก็ทิ้งพี่บอยไปเรียนต่อเมืองนอกเพื่อกลับมาดูแลหมาที่มาตัวนี้แล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเข้าใจโลกมากที่สุดแล้วก็อยู่บนโลกแห่งความจริงเพราะว่าสามคนนี้เนี่ยเขาจะคอยเราตัวเองตลอดแบบอยากให้คนอื่นมาสนใจจริงๆแล้วถ้ามองกันคนละด้านมันมองคนละด้านคนละด้านอยู่ตลอดเวลาใช่ครับมันต้องจริงๆแล้วต้องให้ใจกันอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเรื่องราวชิงหมาอ๋อนี่ไงนี่ไงข้าวเนี่ยข้าวกินหลับเมื่อกี้อ่ะสามคนไม่อยู่คนเนี้ยเหรอโอ้อันนี้นะฮะชื่อน้องอะไรฮะน้องชื่อน้องเป็นพอใจค่ะฮะชื่ออะไรนะครับถามพ่อถามชื่ออะไรครับน้องชื่อน้องพอใจขอชื่อน้องพอใจพวกเราพอใจไหมครับเรื่องของพี่ค่ะอ๋อพอใจเล่นเรื่องนี้คุยกับผู้กำกับรู้เรื่องไหมครับคุยกับผู้กำกับรู้เรื่องแต่คุยกับพิธีกรไม่รู้เรื่องค่ะมึงนึกว่ากูไม่ชอบเป็นนางงามเหรอรักหมาเหรอใจเย็นพี่ใจเย็นเออก็ถามน้องเขาดีๆพี่อ๊อฟต้องกำกับหมาคุยกันรู้เรื่องไหมฮะมันยังไงฮะมันพี่ต้องหมาเอฟไอสัตว์เอฟเฟกต์เด็กสลิงอะไรเนี่ยต้องห้ามยุ่งเลยทำไมพี่ยุ่งครับเรื่องนี้พี่ก็จะหมดแล้วครับเรื่องนี้ก็เยอะนะจริงๆแล้วผมว่ากำกับหมานี่ง่ายเพราะว่าโชคดีที่ทีมงานดีทางออฟฟิศที่เขาดูแลน้องพอใจเลยนะครับเราส่งสคริปต์ให้อะไรให้นี่มืออาชีพเลยฉากนี้เล่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถึงเวลาถ่ายง่ายมากมาปุ๊บพอใจทำได้เลยได้หมดเลยครับแล้วก็ความยากของน้องพอใจคืออันนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับของโลกยังไงครับพี่ครับที่เอาหมาพันหนึ่งไปแสดงเป็นหมาอีกพันหนึ่งอ๋อจริงหมาพันนี้ไม่ใช่หมาพันนี่พันอะไรมอทิสแต่ว่าหมาที่น้องพอใจแสดงเป็นหมาพันทูริหมาพันธุ์ทูริเป็นหมาที่อยู่แถบเมืองหนาวนะฮะบ้านเราหน้านี้ตัวสองตัวมีครับแต่ว่า1ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ลักษณะจะเป็นเหมือนขนเป็นเดดล็อกอ่ะทั้งตัวเลยแล้วก็ตัวใหญ่เราชอบหมาพันธุ์นี้นะแต่ว่าพอมาถ่ายเนี่ยตัวใหญ่เนาะอุ้มไปไหนมาไหนก็ลําบากก็เลยที่จะเอาเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าย่อไซส์ลงมาวิธีการก็คือต้องหาหมาตัวเล็กมาใส่ชุดหมาหิมะใช่ใส่ชุดหมาทูริเพื่อแสดงเป็นหมาหิมะน้องพอใจแสดงเป็นหมาหิมะนี่คือการแสดงงั้นเดี๋ยวมาถามน้องพอใจบ้างเล่นเรื่องนี้แสดงเป็นหมาหิมะเล่นยากไหมครับก็อันบทดูนานนะคะตัดสินใจดูนานพอสมควรนะคะแต่ว่ามันก็ออกมาดีแค่พวกกันชอบอยู่ก็พอใจแล้วนะคะโอ้น้องพอใจนี่น่ารักมากเลยน้องพอใจเล่นหนังเรื่องนี้เล่นกับใครนักแสดงคนไหนที่แบบว่าเล่นแล้วแบบแย่สุดเลยแบบว่าเซ็งอ่ะเล่นไม่ค่อยดีที่แย่สุดนะคะครับก็จะประมาณ2คนนะคะคือใครครับพี่บอยปกรณ์กับพี่มาริโอค่ะอ๋อแต่ว่ากับพี่ก็ถึงไม่มีปัญหาอะไรนะคะอ๋อนี่ไงน้องหยกเล่นกับน้องหยกเป็นไงก็ขอบคุณน้องพอใจมากนะครับเออเออเออเล่นกันเข้าขาได้ดีนะแล้วทำงานกับพี่อ๊อฟเป็นไงบ้างพี่ก็ดีค่ะพี่อ๊อฟเป็นคนกลัวเมียค่ะแล้วทำงานกับพี่แดงเป็นไงบ้างอ๋อพี่แดงดุค่ะดุมากเลยพี่แดงดุพี่อ๊อฟหรือดุน้องพอใจดุพี่อ๊อฟค่ะ อ้าวเดี๋ยวไปดูความสนุกสนานก็เป็นคนพูดบ้าเหรอน้องพอใจพูดเออนี่แหละเรื่องรักอ้าวให้ฝากกันนิดนึงครับให้พูดกับฝากก่อนแล้วเดี๋ยวก็ฝากถึงภาพยนตร์ในแนวที่เขาเรียกว่าซัทไทคอมเมดี้นะครับมีแอคชั่นแต่ก็ไม่ทิ้งกลิ่นของตัวตนของผู้กำกับก็คือยังไงก็มีดราม่านะครับเรื่องนี้ผมว่าโค้ดเล่นตลกน้อยกว่าดราม่าเนาะนะครับแล้วก็หนังเล็กๆซึ่ง
น่าจะมีอะไรให้กับคนดูได้เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเด็กอัจฉริยะที่ถูกโลกลืมนะครับสิ่งที่เสียดสีในภาพยนตร์มันก็เป็นคำถามไปถึงผู้ใหญ่ในประเทศเรานะครับว่าบ้านเราก็มีเด็กอย่างเงี้ยเยอะแยะละหายไปไหนหมดนะครับรวมทั้งปรัชญาของหนังที่พูดถึงมนุษย์ที่เรียกร้องความสนใจนะครับบางครั้งเพียงแค่คนเดียวก็พอนะครับแค่ครอบครัวยูนิตที่เล็กที่สุดนะครับเอาตรงนี้ให้อบอุ่นเอาตรงนี้ให้พอเพียงเอาตรงนี้ให้พอใจแล้วผมว่าสิ่งที่คุณอยากได้ว่าเป็นความสนใจจากสังคมต่างๆมาตามมาเองนะครับถ้าหากว่าเราผ่านมองคนรอบๆข้างภายในครอบครัวของเราแค่นี้ก็พอแล้วครับไม่จำเป็นที่ต้องไปเอาทั้งประเทศให้มาสนใจเราหรือว่ามาทำให้ยอมรับเราแล้วครับครับผมขอบคุณครับพี่ออฟครับพี่ก็อยากฝากนะครับให้น้องหยกฝากก่อนดีกว่าเพราะว่าน้องหยกมีอะไรจะพูดพี่ออฟด้วยเหรอครับก็เลยเดี๋ยวขอฟังหนังหน่อยว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่หยกแสดงก็ตั้งใจเต็มที่แล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องถูกใจใครหลายๆคนเพราะว่าเป็นหนังที่มีข้อคิดดีแล้วก็ไม่ใช่ได้แค่เสียงตลกใช่ไหมคะจะได้ข้อคิดอะไรดีๆกลับไปคิดที่บ้านด้วยแล้วก็ขอขอบคุณพี่ออฟนะคะพี่ออฟพี่แดงแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสหยกได้มาในหนังเรื่องนี้ทำให้หยกได้พัฒนาฝีมือตัวเองไปอีกขั้นขอบคุณมากค่ะครับผมเรื่องแรกแล้วก็เรื่องเดียวของน้องเขาฮะอีกต่อไปก็ต้องมีอ่ะต่อไปพี่โอ้พี่บอยฮะมีไหมฮะพี่บอยก่อนครับผมก็ขอฝากชิมหนาเธอนะครับก็เป็นหนังแนวใหม่ๆสำหรับประเทศไทยที่ยังไม่ค่อยได้โปรโมทนะครับก็อยากให้ไปลองชมกันดูนะครับรับรองว่าสนุกแล้วก็กลับบ้านแบบยิ้มๆแน่นอนครับผมครับสำหรับโอ้ก็อยากฝากให้พี่ๆทุกคนนะครับถ้าดูแล้วชอบก็อยากให้ไปดูอีกครับไปดูหลายๆรอบได้ไม่ว่ากันครับแล้วก็ฝากบอกต่อด้วยถ้าชอบก็อยากให้บอกต่ออยากให้ชวนเพื่อนๆชวนครอบครัวมาดูกันเป็นหนังที่ดูได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เป็นหนังที่มีทั้งความมันแล้วก็มีคิวบูเจ๋งๆที่แบบพวกเรา3คน4คนเนี่ยช่วยกันเต็มที่อ่ะก็เต็มที่ก็อยากให้ไปดูหนังเรื่องนี้กันเยอะๆนะครับ28ตุลาครับชิงหมาเถิดครับพรุ่งนี้นะครับก็สำหรับหนูเองแล้วนะครับผมอยากจะบอกได้เลยว่าเป็นหนังที่เฝ้ารอและติดตามว่าเมื่อไหร่จะฉายนะครับเพราะว่าหนูภูมิใจนำเสนอมากขอบอกได้เลยว่าคนที่ดูหนังเรื่องนี้ได้อะไรมากกว่าที่คิดนะครับและที่สำคัญคุณมาช่วยกันอุดหนุนนะครับผมหนังไทยและทำให้คอนเทนต์ของพี่อ้อมได้หายไปเพราะแต่พี่อ้อมเนี่ยเขาจะสามบางคนเขาจะเรื่องละร้อยแต่นี่เขาสามเรื่องร้อย ขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวและเรื่องร้อยนะครับผมหนังเรื่องนี้พูดได้คำเดียวครับเป็นคู่แข่งกับจริงจังเลยที่เล่าละนะเป็นคู่แข่งกันนะครับหนังเรื่องนี้ให้คำนิยามว่าหนังเล็กๆน่ารักกูละหมันไส้ตัวจริงๆเลยหนังเรื่องนี้คุยกันนอกรอบกับพี่ออฟนะครับเป็นหนังที่ประเทศก็สมมติตัวละครก็สมมติชื่อประเทศเราชื่อประเทศเราทุกอย่างสมมติหมดเป็นเรื่องราวของการสมมติครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงที่ควรรู้เขาบอกว่าดูละครดูหนังแล้วก็ย้อนดูตัวเราใกล้ตัวมากครับวันนี้ท่านได้รอยยิ้มได้ข้อคิดเหมือนที่น้องๆแล้วพี่ออฟบอกไปขอให้ชมภาพยนตร์อย่างมีความสุขแต่ก่อนที่จะไปชมก็มีครับผมพี่ออฟขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณพวกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆหลายคนนะครับที่มาชมนะมีปอมีขออนุญาตนะพี่ญาติได้หมดเลยผมเอ่ยชื่อหมดจริงๆแล้วไม่ได้เชิญใครเลยครับเพราะว่ารู้ว่าทุกท่านมีภารกิจกันนะครับใครว่างก็มากันก็บอกต่อครับผมและที่สำคัญตอนนี้นักข่าวไม่อยู่กับเราแล้วพี่ครับไปอยู่กับเพื่อนๆพี่หมดแล้วครับนะครับขอบคุณมากแล้วครับเหนื่อยหน่อยนะครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราก่อนจะไปชมภาพยนตร์จะขออนุญาตนะฮะถ่ายรูปโอ่งสักนิดนึงนะครับ